วันนี้หิวข้าวค่ะหิวตอนกลางคืนด้วยพอดีผ่านมาทางเขาน้อยค่ะก็เลยมองเห็นมีขายจิ้มจุ่มด้วยเลยลองแวะเข้ามาค่ะร้านนี้ไม่เคยกินมาก่อนเดี๋ยวต้องลองค่ะทุกคนบรรยากาศประมาณนี้เลยนะคะที่นั่งบรรยากาศดีดูแล้วนั่งสบายนี่ค่ะชุดนี้เอาตรงๆ300ก็ลองดูค่ะลองดูนะคะมีผัดนะคะตะกร้าหนึ่งนะแล้วก็มีหมูจานหนึ่งนะน้ำจิ้ม2อย่างนะคะนี่เลยแจ่วกับนะคะมันเป็นน้ำจิ้มแต่หน้าตาน้ำจิ้มก็น่าทานนะคะน่ากินเหมือนกันมันสามัญงาสามชั้นงาเนาะค่ะหม้อเลยหม้อทองเลยกำลังเดือดค่ะหม้อก็กระจุ่มกระจิ๋มดีนะคะโอเคจุ่มๆหักลงไปก่อนเลยค่ะไปก็บรรยากาศประมาณนี้ค่ะเอาจริงๆน้ำก็ยังไม่ร้อนนะคะยังไม่เดือดค่ะไปหิวค่ะใส่ผักลงไปทำยังไงก็ยังไม่เดือดค่ะรอแป๊บนึงเขาบอกอย่างนี้หิวเกินไปค่ะน้ำก็ยังไม่ร้อนก็ใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปค่ะเรามีพนักงานเป่าค่ะเร่งไฟค่ะแล้วเดือดปุบๆๆเลยเอาจริงๆตอนแรกก็ไม่ค่อยหิวค่ะแต่พอมานั่งแล้วรอแล้วหิวขึ้นมาเลยแซ่บร้อนอร่อยหอมฉันก็มีน้ำจิ้มอีกน้ำจิ้มหนึ่งโอเคน้ำจิ้มคล้ายน้ำจิ้มสุกี้นะอร่อยดีมีความหอมเนาะร้อนจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าเวลาที่มีความสุขจะมีกำลังน้องเวลาที่ฉันต้องทนเวลาสมุนฉันเองก็ยังหัวเราะออกมาไม่อยากให้ไม่สบายฉันเองยังคงกินยาไม่เคยชินชากับความรู้สึกเมื่อเสียใจทุกครั้งที่มีน้ำตาทำลายความรักที่เสียไปใครใครไม่ได้แตกต่างใจฉันมีรอยยิ้มฉันมีน้ำตาฉันเองฉันตัวใจMen.